สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กันในช่วงของแคคตัสสวนอุ่นดินนะคะตัวนี้เป็นไม้กราฟนะคะมีชื่อว่าแมมมิลาเรียคลินิต้าวิลดีอายค่ะลักษณะของเขานะคะจะเป็นด่างขาวแบบนี้นะเป็นเขียวสลับขาวค่ะจะเป็นหนามสีเหลืองทองนะคะลักษณะหนามเป็นสีเหลืองทองนี่ดูใกล้ๆนะคะนี่คือลักษณะหนามของเขานะคะจะเป็นอย่างนี้สีหนามของเขาจะเป็นสีหรือจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็แยกเป็นแฉกๆค่ะปลายหนามก็จะเป็นตะขอแต่ไม่ใช่ว่าทุกตุ่มหนามหรือว่าทุกยอดของเขาที่ชี้ออกมาแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมีหนามทุกช่อนะบางมันแปลกมากเลยนะคะสำหรับต้นนี้คือไม่ใช่ว่าจะมีหนามทุกช่อค่ะบางช่อเนี่ยคือมีหนามอยู่แค่อย่างอันนี้มี3เส้นนี้มี5เส้นบางจุดไม่มีหนามเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยทำให้ฝนรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์นะดูสิตัวนี้นะหายากมากนะคะไม่ค่อยมีด้วยหาในอินเทอร์เน็ตก็ยากค่ะกว่าฝนจะหาตัวนี้ได้นะคะก็ไปหาเลาะมาหลายที่เหมือนกันนะคะกว่าจะได้ฟอร์มต้นนี้มาคือไม่ใช่ว่าจะแบบหาไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าแค่มันไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะต้นนี้นะคะถ้าเรานำเขามากราฟนะคะเขาจะแตกหน่อได้ไวหน่อของเขานะคะถ้ามีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเราจะเด็ดหน่อมาชำนะคะเพื่อขยายพันธุ์เนี่ยเราควรจะเลือกหน่อที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีความอวบน้ำมากเลยนะถ้าเราเนี่ยเอาหน่อที่เล็กเกินไปมานะคะเขาจะยุบตัวค่ะเขาจะไม่ชำไม่ติดแล้วก็แต่ว่าถ้าเราจะนำมากราฟนะคะหน่อเล็กหน่อใหญ่สามารถนำมากราฟขยายพันธุ์ได้หมดเลยนะวิธีการเลี้ยงของตัวนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงเป็นไม้กราฟนะคะก็คือเลี้ยงแบบดินทั่วๆไปเลยค่ะปลูกเป็นดินปลูกทั่วๆไปแบบนี้ได้เลยนะคะรดน้ำก็เหมือนกับแคคตัสทั่วไปเพียงถ้าเป็นตอกราฟแบบนี้นะคะเราสามารถนำกระถางเนี่ยไปแช่น้ำได้นะเขาก็จะโตเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะชอบน้ำแล้วก็ส่วนในเรื่องของแสงนะคะตัวนี้เขาจะไม่ชอบแสงเยอะนะคะถ้าแสงเยอะเขาจะไหม้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าหน่อของเขาเห็นไหมคะมันมีลักษณะด่างเยอะเป็นด่างขาวด่างเป็นเส้นๆริ้วๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเรานำไปโดนแดดนะคะเขาจะไหม้แดดง่ายมากแล้วก็จะเหี่ยวเขาจะเหี่ยวฝนมีตัวอย่างค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะเป็นต้นแรกนะคะที่ฝนมีเป็นไม้ชำหน่อค่ะตอนแรกๆเขาก็สวยดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่รู้นะว่าเขาต้องเลี้ยงด้วยแบบไหนนะคะวิธีไหนแบบไหนก็เลยทำให้เรานะคะเอาเขาไปไว้ในโรงเรือนแบบแสงจัดๆเหมือนกับกระบองเพชรต้นอื่นๆนะคะปรากฏว่าเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ทรงไม่สวยค่ะเป็นแบบนี้ไปเลยเสียไปเลยนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถใช้สแลนประมาณ 70% ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดจัดค่ะถ้าได้แดดจัดเนี่ยเขาจะไหม้นะคะเหมือนตัวนี้ของฝนนะคะแล้วกว่าฝนจะหาเจ้าใหม่ได้นะคะที่เป็นไม้แบบเป็นไม้กราฟแบบนี้นะคะก็ยากมากด้วยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะคะต้นนี้สวยสุดแล้วนะคะที่ฝนได้มาเมื่อเขาเสียแล้วแบบนี้นะคะฝนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะสามารถคืนลักษณะเขาจะสามารถฟื้นคืนชีพเขาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขายังไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะแบบว่าเหี่ยวๆสีก็ไม่สวยนะคะแต่ก็เลี้ยงมาเป็นแบบนี้นะคะมานานแล้วก็ไม่ขยับขยื่นไปจากนี้เลยก็เลยต้องเลาะหาต้นใหม่นะคะเพื่อเอามาทำพันธุ์นะคะนี่สวยไหมคะตัวนี้อ้อแล้วเขามีดอกด้วยนะคะดอกของเขาสวยมากเลยค่ะนี่ดอกของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีก็จะเป็นสีออกส้มขาวออกน้ำตาลสีเขาสวยดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะช่วยกดติดตามช่องสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ba-da-b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 a-